คุณไปขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารคนเรามีฝันต้องตามฝันเราเกิดมาจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีฝันต้องไปให้ถึงถูกต้องครับผมเป็นช่างไฟอยู่ช่อง3ช่อง 3ด้วยนะผมเป็นช่างไฟที่เก่งมากแต่ไม่ใช่ฝันของผมผมออกไม่พอผมอยากทำอะไรผมอยากทำรถเครื่องผมอยากทำอะไรผมต้องมีร้านของผมเองผมต้องทำให้มันเด่งดังให้ได้ให้มันเด่นที่สุดว่าที่นี่นะแต่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ได้เก่งสุดในประเทศไทยรถแข่งอะไรเงี้ยเหรอถูกต้องน้ำท่วมร้านทั้งร้านไปหมดไม่มีเหลือทั้งร้านเหลืออยู่อย่างเดียวคือมอเตอร์ไซค์ฟีโน่อยู่คันฟีโน่คันซ้อนกี่คน6 คนทั้งบ้านมี6 คนคันเดียวแล้วชีวิตจะอยู่ไงหันไปหันซ้ายหันขวามาไม่เจออะไรฝันเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันไปขายหนมถ้วยก่อนแล้วกันไปขายหนมถ้วยครับเป็นพ่อค้าหนมถ้วยท่านผู้ชมดูชีวิตคนเนี่ยและหนมถ้วยแกอร่อยจริงๆแกขายโอ้โหคนที่เข้าคิวกันตามยาวเหยียดเลยขายไปสักพักหนึ่งโอ้โหโด่งดังมากเลิกอ้าวทำไมอ่ะถ้วยหายบ้างก็ขาดทุนเลยถ้วยแตกบ้างไปมาก็ถ้วยก็หนักมานั่งอยู่ที่บ้านชีวิตจะอยู่แต่กระถ้วยเนี่ยวะหันไปมองพี่สาวเฮ้ยพี่สาวทำข้าวเหนียวทำข้าวหลามทำไอ้พวกอย่างนี้อร่อยมากทำข้าวเหนียวพวกขนุนเฮ้ยทำบ้างดีกว่าโอ้โหท่านผู้ชมอันนี้เปลี่ยนชีวิตจริงคาดว่าคงไม่เลิกอีกแล้วกลายเป็นร้านข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีครัวคุณต่อยยกทัพไปที่ไหนตอนนี้ไปด้วยตลอดและคนแน่นร้านตลอดอยู่หน้าร้านเขาอยู่จริงๆตอนเราออกเรายกทัพต่อคิวกันอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นข้าวหลามจิ๋วที่อร่อยมากและนอกจากนั้นยังทำข้าวเหนียวปิ้งนี่เนี่ยอันเนี้ยนี่ทีเด็ดจริงผมไม่ได้พูดเล่นแล้วยังทำข้าวเหนียวปิ้งเขาเป็นข้าวเหนียวปิ้งน้ำดอกอัญชันด้วยน้ำดอกอัญชันไส้เผือกเอ๊ะทำไมทำอัญชันผมเก่งอัญชันเพราะตอนผมทำขนมถ้วยผมก็ใส่อัญชันเฮ้ยคนแบบนี้มีด้วยมีขอเชิญท่านผู้ชมกับคุณมานะอิ่มเจริญจากร้านข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีครับพี่มานะครับพี่มานะสวัสดีครับที่อาเล่าไปเมื่อกี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องครับถูกต้องสมน้ำหน้าตัวเองไหมตอนแรกอยากทำมอเตอร์ไซค์ใช่ครับน้ำมันท่วมหมดเลยหมดไม่มีเหลือร้องไห้กี่ทีเยอะครับร้องจนเดี๋ยวนี้พูดถึงก็ยังจะร้องใช่ครับถูกต้องไหมถูกครับความฝันยังอยู่นะท่านผู้ชมไม่ใช่เลิกนะถูกไม่ถูกครับยังอยู่ฉันจะต้องทำมอเตอร์ไซค์ที่สุดยอดสุดแต่ตอนนี้ขายข้าวเหนียวไปก่อนดีกว่าไหมถูกครับโอ้โหแล้วมีแต่คนอิจฉานะร้านเขาคนเต็มเลยโอ้คุณรู้ไหมคุณขายดีมากรู้ตัวป่ะก็ขายเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ดูว่ามันดีขนาดไหนโอ้โหนี่ดูเด็กเห็นไหมลูกผู้ชายสุดๆแต่มันเจ็บใจเรื่องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้เจ็บใจเรื่องอะไรเจ็บใจน้ำท่วมไหมมากเลยครับมากเลยอ่ะคิดดูดิตอนนั้นกำลังไปได้ดีมากเลยครับแล้วก็ปี54มาแบบคืนเดียวมาเต็มเลยครับนี่ผมอ่ะเคยบอกเขาด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเธอเขียนหนังสือดิคืนเปลี่ยนชีวิตมันคืนเดียวแท้ๆเลยนะวันที่23 ตุลาจำแม่นเลยนี่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองนะ23 ตุลาปี 54เข้าใจแต่นี่10 ปีแล้วนะใช่ครับเพราะนี่มัน64แล้วนะใช่ครับแต่ชีวิตที่เปลี่ยนใหม่เป็นชีวิตที่ดีขึ้นครับเป็นชีวิตที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้จริงๆใช่ครับแล้วก็เป็นอาชีพจริงๆเป็นอาชีพจริงครับเขาทำยังไงถึงได้อร่อยขนาดนี้แล้วทำไมเขาทำข้าวเหนียวปิ้งน้ำดอกอัญชันไส้เผือกได้แตกต่างจากคนอื่นดูเขาทำเลยเรามีหน้าร้านไหมหรือเราขายตามงานอย่างนี้ขายตามงานในห้างอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวนะครับผมขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วกันนะครับผมว่าคืออยากจะติดต่อเขาติดต่อตามที่ขึ้นนี้นี่ครับติดต่อไว้นะครับผมให้ติดต่อได้เลยหรือถ้าอยากจะเจอเขาก็ไปที่ครัวคุณต่อยยกทัพเจอไหมเจอครับเจอแน่นอนครับมาดูเขาทำยังไงท่านผู้ชมข้าวเหนียวปิ้งของเขาแตกต่างเหลือเกินนี่ครับคนข้างๆเป็นใครครับพี่สาวครับพี่สาวอ๋อพี่สาวจริงเลยครับผมอ๋อเหรอครับคุณสาวิตรีครับอ๋อเหรอครับครับผมอันนี้เป็นข้าวเหนียวเก่าหรือกลางปีก็ได้ครับข้าวเหนียวเขี้ยงูใช่ครับเขี้ยงูเอามาซาวประมาณ 5-6 ครั้งให้น้ำใสครับต้องซาวจนน้ำใสเลยแล้วแช่ทิ้งไว้อีกเท่าไหร่ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงถึงจะเอาไปนึ่งใส่หวดใส่หวดนึ่งประมาณชั่วโมงประมาณ 6 กิโลครับ6 กิโลนึ่งนานเท่าไหร่ประมาณ 1 ชั่วโมง1ชั่วโมงเพราะ6 กิโลไงท่านผู้ชมมันเยอะไงครับใช้เตาถ่านครับทุกอย่างใช้เตาถ่านหมดเลยอันนี้ครบแล้วครับ 1 1 ชั่วโมงครับครับตอนนี้กะทิครับ4โลครับเอาหัวกะทิ4โลต่อข้าวเหนียว6โลใช่ครับใส่ลงไปครับผมอันนี้น้ำดอกอัญชันประมาณลิตรครึ่งครับลิตรครึ่งใช่ครับใส่ลงไปใช่ครับแล้วก็เคี่ยวครับเคี่ยวให้เข้ากันครับแล้วก็เติมปรุงรสครับปรุงรสครับผมเคี่ยวให้เข้ากันให้มันเดือดปุดๆใช่ครับแต่งรสด้วยเกลือครับเกลือประมาณ1ขีดครับ1ขีดนะน้ำตาลทรายครับประมาณ3กิโลครับ3กิโลครับผมครับแล้วก็คนครับให้ละลายครับผมครับผมเตรียมเคี่ยวไปเรื่อยๆครับไฟอ่อนๆครับครับได้น้ำแบบนี้ครับครับแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวที่นึ่งเอาไว้ครับเอามาใส่6โลเมื่อกี้ใช่เอามาใส่ทั้งหมดลงไปเลยใช่ครับนี่ครับท่วมอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็เอามามูนครับมามูนทิ้งไว้ครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับให้อิ่มตัวครับชั่วโมงหนึ่งให้มันอิ่มก่อนใช่ครับให้มันดูดน้ำมันจะเป็นอย่างนี้เองเลยใช่ครับเนี่ยดูดิตั้งไฟอีกคราวนี้เอาไปเป็นเผือกครับเป็นเผือกหอมเอาเผือกหอมครับฮะบ้านหมอสระบุรีครับต้องใช้ของใช่ครับมันจะไม่เปรี้ยวไม่ฝาดครับมันจะร่วนครับของบ้านหมอใช่ครับสระบุรีครับนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนิ่มครับแล้วก็เอาขึ้นมาตำครับเอามาตำใช่ครับมาตำปั่นแล้วปั่นเอาปั่นไม่ได้นะครับเพราะปั่นแล้วมันจะไม่อร่อยเนาะใช่ครับมันจะเละมากใช่ต้องตำอย่างนี้ครับผมแล้วก็ตั้งน้ำประมาณ1ลิตรครับครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายประมาณ1กิโลครึ่งครับครับแล้วก็เอามากวนครับมาเคี่ยวน้ำตาลละลายก่อนครับแล้วก็เอาเผือกที่ตำที่บดไว้เมื่อกี้ที่ตำไว้นะไม่ใช่บดนะต้องเรียกว่าตำไว้เอามากวนนานประมาณเท่าไหร่30นาทีครับ30นาทีท่านผู้ชมครับใช้เตาถ่านหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะหอมมากครับมันจะออกมาสวยแบบนี้ใช่ครับแบบนี้เลยครับเนี่ยดูดิอันนี้เป็นไส้ครับของเราจะไม่ใส่แป้งนะครับเป็นเผือกล้วนเลยครับผมเสร็จแล้วเอาใบตองครับผมนี่ก็เป็นข้าวเหนียวที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อสักครู่ครับก็เอาไส้เผือกกวนใส่ลงไปครับแล้วก็ห่อครับห่อแล้วก็ใช้ไม้กัดครับแล้วก็ตัดหัวตัดหางให้ตัวหางสั้นลงนิดนึงครับแล้วก็เอาไปปิ้งหรือย่างในเตาถ่านครับปิ้งอีกครั้งหนึ่งครับเป็นข้าวเหนียวปิ้งจริงๆแล้วย่างเตาถ่านด้วยของเขาอ่ะไฟอ่อนๆครับอ่อนๆกลางๆครับข้างละประมาณกี่นาทีประมาณ 4-5 นาทีครับต่อข้างหนึ่งครับนี่ออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกลายเป็นข้าวเหนียวปิ้งน้ำดอกอัญชันไส้เผือกครับดูจากตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าเวลาเรานึกว่าข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวย่างนี่ทำง่ายๆนะไม่ทำดีกว่าฮะมันไม่หมูมันไม่หมูจริงนะมันไม่หมูเลยเวลาที่ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้อันนึงขายเท่าไหร่ครับ10บาทครับ10บาทอันละ10บาทนะครับขายอันละ10บาทเนี่ยมันไม่ได้มีกระบวนการที่หมูเลยเอาตั้งง่ายๆเลยนะขนาดว่าเผือกเนี่ยเขานะคนอื่นผมไม่ทราบเลยผมไม่ได้พูดนะเขาพูดเขาเลือกแต่เผือกของบ้านหมอสระบุรีคือเขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดเลยร่วนกวนง่ายไม่ฝาดแล้วก็ไม่เปรี้ยวไอ้ไม่ฝาดไม่เปรี้ยวสำหรับเขานี่สำคัญมากใช่ครับถูกไหมเคยครับเพราะถ้ากินเข้าไปแล้วบางทีมันเฮ้ยมันเปรี้ยวๆอ่ะใช่ครับเคยใช่ไหมเคยครับกุ้มใจเลยก็นั่นต้องหาวิธีเปลี่ยนก็ถึงมาได้เผือกตัวนี้แหละครับว่าอ๋อเผือกมันมีแบบนี้ใช่แบบนี้นะมันไม่ได้มีแต่อย่างนี้อย่างเดียวมันมีตามฤดูกาลด้วยใช่ครับถ้าฤดูนี้เป็นอย่างนี้ฤดูนี้เป็นอย่างนี้ครับเผือกแก่เผือกอ่อนโอ้โหต่างกันใช่ครับยิ่งหน้าฝนนี่เผือกเปียกเผือกแฉะนี่เอามากวนนี่มันจะเละเป็นน้ำครับใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้เผือกมันกวนยังไงมันก็ไม่เข้ารูปอ่ะมันไม่เข้าตัวแล้วพอมันเริ่มเข้าตัวจริงๆก็ไหม้ซะแล้วใช่ครับโอ้โหเรื่องเยอะทำกับข้าวมันไม่ใช่เรื่องหมูใช่ไหมครับเอ๊ะผมไม่เห็นคุณคุยอะไรกับผมเลยครับคุณไม่คุยกินแล้วเดี๋ยวหมดเวลาครับผมถ้างั้นเราเอาแค่ดีกว่าโอ้ช่วยด้วยนะฮะนี่จริงๆมันสำคัญจริงๆนะข้าวเหนียวก็ต้องเลือกอีกท่านผู้ชมว่าข้าวเหนียวเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับโอ้ยไม่หมูอะไม่หมูแล้วเขาใช้เตาถ่านตลอดเลยนะมันใช้เวลามากอะคุณผู้ชมกว่าที่จะออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับ1 ก้อน 1ชิ้นเนี่ยหอมเหรอครับหอมนี่คุณโก้พูดแล้วคุณโก้เชิญก่อนเลยครับเพราะคุณทานไปน่าจะมากครับพี่นัทต้องบอกพี่มานะก่อนว่าหนูนี่เป็นคนชอบกินข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกมากทุกไส้หนูไม่กินดูก็ไส้เผือกนะฮะละโอ้โหคุณผู้ชมมันนวลมันเนียนมันนุ่มหนึบหนับโอ้โหหน้าหนุนนอนนัก3 คำเลยหวานมันหอม3 คำเลยอร่อยไม่รู้นะคุณผู้ชมหอมจริงๆหอมอร่อยนะอร่อยคือข้าวเหนียวปิ้งนะหนูก็ชอบกินมากนี่ยิ่งเป็นดอกอัญชันนะ เผือกด้วยชอบมากเลิฟมากลูกกินไม่เยอะนะผู้ชมอร่อยมากหลายเจ้าแต่เจ้าเนี้ยกล้าพูดได้ไม่อายปากครับว่าอร่อยจริงๆกับร้านข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีกับเมนูข้าวเหนียวปิ้งน้ำอัญชันน้ำดอกอัญชันไส้เผือกครับเมนูนี้ครับตั้งใจให้รับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มผมขอ3 คำนี้ครับนี่หอมบ้างหอมอ่ะด้วยเตาถ่านแล้วก็ใบตองด้วยใบตองมันหอมเพราะอะไรเพราะใบตองด้วยครับแล้วก็เป็นเตาถ่านด้วยครับเฮ้ยคุณลอกนี่คำพูดหนาว่าคุณลอกนี่คำพูดหนาว่าแล้วมันกัดไปยิ่งเนียนนุ่มคุณผู้ชมเอางี้นะพูดตรงๆไม่ลองไม่รู้ถ้าโกงต่อยกทัพเมื่อไหร่ไปเลยแวะไปร้านนิดนึงดูซิว่ามันจริงไหมอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงข้าวหลามจิ๋วของเขาเลยนะเดี๋ยวไปดูกันเอาเองแล้วดูแล้วมันจริงไหมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมานะขอบคุณร้านข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดนี่คือครัวคุณต่อยครับนำสิ่งที่ดีที่สุดมอตโต้ของครัวคุณต่อยมีอย่างเดียวครัวคุณต่อยสั้นมากมอตโต้นิดเดียวเองครัวคุณต่อยอร่อยต้องอร่อยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับและถ้าท่านไปเชียงใหม่แล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดแล้วฮิตมากนะตอนนี้เชียงใหม่ฮิตมากเพราะว่าเส้นเขาแบบมันจะหอมกระทะขึ้นมาเลยเขาใช้เป็นน้ำมันหนังไก่แต่ว่าดูดิโอ้โหดูหน้าตาเขาดิพาสต้าเส้นสดทรัฟเฟิลซอสครับนี่มันรสชาติแบบอาหารอิตาเลียนอร่อยจริงๆเลอค่ามากหอมทรัฟเฟิลซอสมากนำเข้าจากอิตาลีตอนแรกว่าจะไปซื้อที่ศรีสะเกษไม่มี